สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมบงวิดอัลลมัยเช่นเคยนะครับและ Facebook Line Radio ในตอนนี้ด้วยนะครับอย่าลืม Subscribe ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายและเทคโนโลยีกับผมได้ทุกวันครับคุณผู้ฟังครับการกระทำอนาจารย์ต่อสิทธิ์นอกเวลาเรียนนั้นผิดฐานใดบ้างแล้วสารดีกาตัดสินไว้ในคำพิพากษาสารดีกาว่าอย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังกันครับ คุณผู้ฟังครับโดยปกตินะครับการข่มขืนกระทําชำเราหรือว่าการกระทําอนาจารเด็กอายุไม่เกิน15ปีซึ่งไม่ว่าเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็าตามครับก็จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา27 7และมาตรา279ตามลําดับและถ้าเด็กนั้นนะครับเป็นสิทธ์ซึ่งอยู่ในความดูแลผู้กระทําต้องรับโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น1ใน3ตามมาตรา285ครับ คดีนี้จาเลยเป็นครูปฐมนะครับเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเหตุที่เกิดในเวลากลางคืนนอกเวลาเรียนเป็นคืนที่มีงานของโรงเรียนนะครับจาเลยได้กระทําชําเราและทําอาจารย์ผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เนี่ยแล้วตัวจาเลยก็ต่อสู้นะครับว่าเวลาดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เวลาราชาการหรือเวลาเรียนซึ่งไม่ใช่เวลาที่จําเลยที่เป็นครูเองเนี่ยจะต้องดูแลผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์ ผู้เสียหายจึงมิใช่สิทธิ์ในในความดูแลในในขณะนั้นนะครับซึ่งจําเลยที่จะต้องรับโทษหนักขึ้นอันเป็นองค์ประกอบตามมาตรา285นั้นคืออย่างนี้ครับสารดีกามีคําพิพากษาตัดสินไว้ในคําพิพากษาสารดีกาที่2425ทับ25 2554ระบุอย่างนี้นะครับว่าคืนเกิดเหตุมีการจัดงานในโรงเรียน การที่จำเลยซึ่งเป็นครูประจำชั้นจูงมือผู้เสียหายอายุยังไม่เกิน15ปีไปต่อหน้าบิดาผู้เสียหายและคนอื่นเป็นการใช้อำนาจของครูต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นสิทธิ์แม้จะก,กระทําต่อหน้าสิทธิ์นอกเวลาเรียนก็ถือว่าสิทธินั้นอยู่ในความดูแลแล้วจำเลยกระทำอนาจารและข,ข่มขืนกระทําชำเราผู้เสียหายจำเลยจะมีความผิดตามประกฎหมายอาญา มาตรา2 7วรรค2และมาตรา279วรรค2ประกอบมาตรา285เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษตามประมวลลงโทษตามมาตรา277วรรค2ประกอบมาตรา285อันเป็นบทที่โทษหนักที่สุดตามมาตรา70ขอไปครับตามมาตรา90ครับนิทานเรื่องนี้นะครับสอนให้รู้นะครับว่าคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ย ย่อมเป็นวิชาชีพที่ควรเป็นแบบอย่างครับซึ่งได้รับความไว้วางใจจากคนในสังคมแต่กลับมากระทําความผิดกับเด็กที่เป็นลูกศิษย์ในความดูแลโทษจึงต้องหนักกว่าคนปกติทั่วไปครับอย่าลืมสับ c r i b e นะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆทั้งเรื่องเทคโนโลยีและกฎหมายบ้านเมืองครับขอบคุณและสวัสดีครับ